สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุวิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตหรือสอนวิธีการปรับแต่งเสียงต่ำและเสียงสูงของพวกไฟล์เพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น MP3 ไฟล์ FAT หรือจะเป็นไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีไฟล์ที่เราจะมาปรับแต่งเสียงเพลงและเราต้องมีโปรแกรม Adobe Audition เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นไปที่ไฟล์และ Open ตรงนี้ไปเลือกมาว่าเราจะเอาเพลงอะไรไฟล์อะไรมาปรับแต่งเสียงอย่างเช่นผมเลือกเพลงนี้กด Open ถามว่าทำไมเราต้องมาปรับเสียงต่ำเสียงสูงของเพลงด้วยมันแล้วแต่โจทย์นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะเล่นกีตาร์กับเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้อาจจะเสียงอย่างเช่นเพลงนี้สมมติว่าคีย์ E นะผมตั้งกีตาร์เป็น E flatเราไม่อยากจะตั้งกีตาร์เราทำยังไงเรามาลดเสียงของเพลงลงให้ตรงกับกีตาร์เรานะครับจบเลยง่ายไหมหรือว่าเพลงนี้เสียงมันต่ำกว่ากีตาร์เราไม่อยากจะปรับให้กีตาร์เรามาต่ำเหมือนเพลงหรือว่าให้มันเหมือนกันเราไปปรับเพลงแทนอารมณ์ประมาณนี้นะครับและสามารถใช้กับเสียงของคนร้องได้ด้วยคนร้องเสียงต่ำเพลงเสียงสูงคนร้องไม่อยากปรับเสียงอ่ะลดเพลงลงมาแต่ว่าทุกอย่างมันจะลดลงนะหมายถึงเสียงต่ำเสียงสูงนะครับไม่ใช่ความดังของเสียงนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมากดที่นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรความถี่ของเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับนี่คลิกตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาของเพลงนั้นๆอย่างเช่นจะเป็นช่วงแต่ละช่วงในเนื้อเพลงในช่วงของเพลงนี่เราคลิกตรงนี้กดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ค้างไว้และกดปุ่ม A ปึ๊บมันจะเป็นการเลือกทั้งหมดจากนั้นให้เรามาที่เอฟเฟคตรงนี้ด้านบนซ้ายกดคำว่าเอฟเฟคแล้วลงมาด้านล่างเลยมันจะมีคำว่า Time and Pitch อยู่และมันจะมีเมนูย่อยออกมาให้เราเลือก Pitch Shifter ปึ้งจะมีหน้าต่างขึ้นมา Effect Pitch Shifter นะครับตรงนี้เราจะสนใจตรงแค่เซมิโทนและด้านล่างซ้ายตรงนี้จะมีปุ่ม Play อยู่ให้เรากดลองเล่นดูเสียงที่ได้ยินตรงนี้เมื่อสักครู่นี้จะเป็นเสียงที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเสียงต่ำเสียงสูงยังเท่าเดิมนะครับทีนี้เราปรับยังไงล่ะเราเลื่อนตรงนี้ก็ได้นี่เลื่อนไปทางซ้ายเสียงต่ำลงเลื่อนไปทางขวาเสียงสูงขึ้นหรือใครที่เลื่อนไม่แม่นใส่เลขไปเลย1แล้วกดเล่นดูเอาเล่นสิกดไม่ถูกสังเกตไหมว่าเสียงมันสูงขึ้นเรื่อยๆสมมติผมใส่2เป็นไงแถบมันจะเลื่อนละทีนี้กดเล่นเห็นไหมมันจะสูงไปเรื่อยๆ3สูงไหมเห็นไหมเห็นไหมครับสูงไปเรื่อยๆสมมติว่าเราต้องการให้มันต่ำลงลบ1ใส่ลบเข้าไปต่ำเลยเห็นไหมครับต่ำเลยมาสมมุติว่าผมเลือกที่จะให้มันสูงกว่าปกติ1นี่ผมไม่แน่ใจว่าครึ่งเสียงหรือว่า1เสียงนะครับหมายถึงดูเลยมีฟาซอนลาอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเราเลือกเลข1ละกันสมมุติว่าเราโอเคละเสียงเลข1เลยเสียงสูงตรงนี้เราต้องการพอดีกดแอปพลายไปจากนั้นมากดที่ไฟล์และเลือก Save As นะครับอย่าเลือก Save ธรรมดานะเพราะว่ามันจะไปทับกับไฟล์ต้นฉบับให้เลือก Save As ดีกว่านะมันอาจจะไม่ทับก็ได้แต่ว่าเลือก Save As เป็นไฟล์ใหม่ดีที่สุดทีนี้เราจะเซฟไปที่ไหนกด Bow นี่สมมติว่าผมจะไปเซฟที่หน้าจอนี่นะครับเรียบร้อยเลยวางนี่ก
ดโอเคไปและเลือกว่าจะเป็นไฟล์อะไรดีเป็น MP3 เป็นไฟล์แฟกอะไรก็ว่าไปนะนี่เสร็จแล้วกดโอเคมันก็ถามว่าต้องการช่างมันกด yes ไปเรียบร้อยครับเท่านี้จบแล้วไฟล์ตรงนี้นี่เลยที่เมาส์ผมหมุนอยู่เนี่ยเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งจะปรับแต่งเสียงให้มันสูงขึ้นเลข1 1ระดับแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะและหากมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำวิดีโออะไรสามารถพิมพ์ความคิดเห็นเสนอแนะมาได้ไว้เจอกันใหม่สำหรับวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ